เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ70เขาบอกว่าสารประกอบชนิด1ประกอบด้วยสังกะสีอลูมิเนียมและออกซิเจนโดยสัดส่วนอะตอมเป็น1ต่อ2ต่อ4ถูกปะแล้วจะได้เป็นอะไรสังกะสี1อลูมิเนียม2ออกซิเจน4ถ้านำมาเท่านี้กรัมถูกปะอ่ะก็อย่างที่บอกน้องก็คือเราจะสามารถแยกได้เลยถูกปะอ่ะมองแยกก็คือสารตัวนี้เกิดมาจากซิงค์1ตัวอลูมิเนียม2ตัวแล้วก็ออกซิเจน4ตัวทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรานำสารตัวนี้มา 3.3 กรัมวิเคราะห์ปริมาณสังกะสีถามว่าสังกะสีเนี่ยจะหนักกี่กรัมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ 3.3 กรัมถูกปะเขาถามตัวนี้เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เป็น1ต่อ1เหมือนกันถูกปะแล้วก็มวลของตัวนี้ต้องเท่ากับมวลของตัวนี้ถูกปะอ่ะเราก็หารมวลโมเลกุลก่อนเลยซิงค์คือ65บวก2คูณ27บวก4คูณ16จะเท่ากับสมมติให้เป็นกรัมของซิงค์เนาะหาร65ถูกปะเพราะเราจะได้ว่ากรัมของซิงค์คือ65คูณ 3.3 เลขข้างล่างบวกกันจะได้183เนาะคำตอบก็คือ 1.17 กรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือสามารถตอบได้เลยนะว่าสังกะสีของเราที่มีก็คือ 1.17 กรัมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ